สุมิตาพราหมณีปฐมจิตอธิษฐานย้อนหลังไปในอดีตการล่วงมาได้4อสงไขยกับเศษแสนมหากัปครั้งนั้นพระนางพิมพาเกิดมาเป็นนางสุมิตาพราหมณีอาศัยอยู่ในนครอมรวดีอันรุ่งเรืองในครั้งนั้นเป็นพุทธกาลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระทีปังกรอันเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4ในมหากัปนั้นและเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4ใน28พระองค์เมื่อนับถึงองค์ปัจจุบันเมื่อพระทีปังกรตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่รัมมกนครครั้งหนึ่งชาวนครอมรวดีได้อัญเชิญเสด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกขีณาสพ 400,000 รูปให้มารับมหาทานในนครเป็นวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธดำเนินมานั้นมหาชนผู้มีศรัทธาจำนวนมากก็พากันมารอรับเสด็จได้ช่วยกันถากถางทางและปรับพื้นที่ขรุขระมีน้ำขังให้ราบเรียบเพื่อให้พระทีปังกรเสด็จดำเนินได้โดยสะดวกนางสุมิตาพราหมณีผู้มีศรัทธาก็ได้มารอรับเสด็จพระทีปังกรร่วมกับมหาชนในมือนางถือดอกบัวมา8กำเตรียมมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขณะนั้นเองนางสุมิตาพราหมณีก็ได้เห็นดาบสผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งคือสุเมธดาบสเหาะมาในนภาอากาศสุเมธดาบสมองลงมาเห็นมหาชนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากจึงได้ลงมาสอบถามเมื่อรู้ว่าพระทีปังกรพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดำเนินมาก็มีศรัทธาขอร่วมในการปรับถนนด้วยชาวเมืองเห็นว่าท่านสุเมธดาบสเป็นผู้มีฤทธิ์จึงได้แบ่งงานบริเวณที่เป็นหลุมเป็นแอ่งและมีน้ำท่วมขังมากให้ท่านดาบสสุเมธดาบสรู้สึกปิติยินดีเป็นอันมากที่จะได้เฝ้าพระพุทธองค์จึงดำริว่าหากตนใช้ฤทธิ์ปรับถนนแม้งานจะสำเร็จรวดเร็วแต่ก็ไม่ชื่นใจไม่สมกับศรัทธาที่ตนมีจึงได้อดทนขนดินทรายมาถมหลุมบ่อด้วยแรงกายเช่นสามัญชนทั่วไปการกระทำของสุเมธดาบสนี้สร้างความศรัทธาและความชื่นชมแก่นางสุมิตาพราหมณีที่เฝ้ามองอยู่ยิ่งนักเมื่อสุเมธดาบสยังปรับพื้นที่ไม่เสร็จดีพระทีปังกรพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 400,000 รูปก็เสด็จดำเนินมาสุเมธดาบสเห็นไม่ทันการเพราะยังมีบ่อที่น้ำท่วมขังอยู่ช่วงตัวหนึ่งจึงตัดสินใจทอดตัวลงนอนปิดทับแอ่งน้ำนั้นตั้งใจถวายชีวิตให้พระทีปังกรและพระสาวกเดินไปบนแผ่นหลังของตนพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมายืนอยู่ที่เบื้องศีรษะของสุเมธดาบสทรงตรวจดูด้วยพระสัพพัญญุตญาณก็รู้ว่าสุเมธดาบสผู้นี้เป็นหน่อเนื้อพระโพธิสัตว์ผู้มีบารมีเต็มเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอภิญญา5และสมาบัติ8เป็นผู้สร้างสมพุทธการกธรรมมาแล้วถึง16อสงไขยสมควรแก่การได้รับรัตยาเทศได้แล้วพระองค์จึงได้ทรงประกาศพุทธพยากรณ์ต่อพระอรหันต์ขีณาสพและพุทธบริษัทว่าท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้ดาบสผู้นี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจักสำเร็จในที่สุดแห่งเสียสงไขยกับเศษแสนกับนับแต่นี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะในอัตภาพนั้นของเขาจักมีนครนามว่ากบิลพัทเป็นที่อยู่อาศัยพระมารดาทรงพระนามว่ามายาพระบิดาทรงพระนามว่าสุทโธทนะพระอุปติสสะเป็นอัครสาวกพระโกริตะเป็นอัครสาวกที่สองพระอานนท์เป็นพุทธอุปทาสพระเขมาเทรีเป็นอัครสาวิกาพระบุญวนาเทรีเป็นอัครสาวิกาที่สองเขามียานแก่กล้าแล้วออกมหาพิเนสกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่รับข้าวปลาญาติที่โคนต้นไทรเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขึ้นสู่โพธิมณฑลและตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัทธพฤกษ์ชาวเมืองและเทพเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเมื่อได้ฟังพุทธพยากรณ์แล้วต่างก็กล่าวสาธุการดังสนั่นไปทั่วทั้งไตรภูมิขณะนั้นเองนางสุมิตราผู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นก็เกิดปิติศรัทธาไปกับสุเมธดาบส
นางจึงได้แบ่งดอกบัว5กำให้สุเมธราบทใช้บูชาพระพุทธเจ้าส่วนดอกบัวอีก3กำนางนำไปถวายพระพุทธเจ้าแทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วกล่าววาจาว่าข้าพระบาทได้แลเห็นท่านดาบสเหาะลงมาจากนภาอากาศช่วยขนดินทรายมาปรับผิวทางข้าพระบาทมีความศรัทธาในท่านดาบสเมื่อเห็นท่านดาบสทอดกายเป็นสะพานข้าพระบาทยิ่งมีปิติและศรัทธาบัดนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ท่านดาบสว่าจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้าพระบาทนี้ยิ่งมีปิติและศรัทธาไปกับท่านดาบสยิ่งนักข้าพระบาทขอตั้งความปรารถนาจะเป็นคู่สุขคู่ทุกข์คู่ยากช่วยท่านดาบสสร้างสมบารมีให้สมบูรณ์พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงทรงตรวจสอบนางสุมิตาพราหมณีด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วจึงตรัสวาจาพยากรณ์ว่าดูก่อนฤาษีผู้ใหญ่อุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลกรรมเสมอกันทำกุศลร่วมกันเป็นที่รักของบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักน่าชอบใจยิ่งมีวาจาอ่อนหวานจักเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่านความปรารถนาของอุบาสิกานี้จักสำเร็จตามปรารถนาเหล่ามนุษย์และเทพพยดาต่างสาธุการดังก้องขึ้นอีกครั้งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำดอกไม้8กำโปรยบูชาสุเมธราบททรงกระทำพระทักษิณแล้วดำเนินหลีกไปเหล่าพระขีณาสพทั้ง 400,000 ก็บูชาพระดาบสด้วยของหอมและพวงดอกไม้แล้วดำเนินหลีกไปเมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินไปหมดแล้วสุเมธราบทซึ่งบัดนี้ได้เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนตามลัทธยาเทศนั้นแล้วก็ลุกขึ้นนั่งบนกองดอกไม้พิจารณาตนเองด้วยอภิญญาญาณทบทวนพุทธการกธรรมคือบารมีทั้ง30ทัศน์ที่ได้บำเพ็ญเพียรมาเมื่อพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็บังเกิดแผ่นดินสนั่นหวั่นไหวแล้วเหล่าเทพพยดาทั่วหมื่นโลกธาตุก็ประชุมกันสักการะด้วยสุคนธรรมาลัยทิพย์แล้วกล่าวอำนวยพรแล้วสุเมธราบทก็หอบกลับไปป่าหิมพานต์เจริญอภิญญาสบาบัติมิให้เสื่อมเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปอุบัติในพรหมโลกในชาตินี้จึงเป็นชาติสำคัญของพระโพธิสัตว์และพระนางพิมพาผู้ซึ่งเป็นคู่บารมีเนื่องจากเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์ได้รับทยาเทศจากพระพุทธเจ้าและพระนางพิมพาก็ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนับจากชาตินี้เป็นต้นไปทั้งสองจึงได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีต่างๆร่วมกันตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้นับเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ที่บุคคลทั่วไปทำได้ยากอย่างยิ่งนัก